อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อน,นะครับ สำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากับแบล็กพิงกกันนะครับเพราะว่าล่าสุดในตอนนี้ทั้ง4ี่สาวเ,เดินทางถึงซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วมุ่งตรงสู่ริยาเป็นที่เรียบยร,ร,ยร้ยบอยแล้วนะครับหลังจากที่เดินทางจากทางเกาหลีใต้ที่สนามบินกิมโปในตอนนี้นะครับเดินทางถึงกันโดยสวัสดีภาพแล้วก็ดูเหมือนว่าสาวๆนั้นจะสนุกสนานกันมากๆเลยนะครับไปถึงปุ๊บเนี่ยแลนดิ้งลงปุ๊บนะครับลงจากเครื่องบินล้อเครื่องบินเนี่ยแตะพื้นปุ๊บสสาวแบล็กพิง์นะครับก็คือ ขึ้นกระเป๋าสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ขับบิ้วิ้วิ้วิวปิ้วไปดูว่าจะสนุกมากๆเลยนะครับหนึ่งคนในนั้นเนี่ยที่ดูเหมือนสนุกมากๆเลยนั่นก็คือลิซ่านั่นเองนะครับเจ้าหนูสายซิ่งนะครับลิซ่าเนี่ยขับเก่งมากๆเลยใช้เวลาฝึกเนี่ยไม่นานเลยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะขับสกูตเตอร์กระเป๋าไฟฟ้า แบบว่าชิวมากๆเลยขับแบบว่าไม่สนใจใครเลยนะครับอยากเล่นอยากจะดิฟอยากจะอะไรก็คือทําได้หมดแฟนๆที่ซาอุเนี่ยคือไปรอต้อนรับกันเยอะเหมือนกันนะครับทั้งๆที่ไปถึงเนี่ยก็คือเป็นเวลาที่แบบไม่ใช่เวลาปกติของคนเราแล้วที่จะเดินเล่นเที่ยวชิวนะครับแต่ว่าก็คือด้วยความรักนั่นเองไปรอเจอสาวๆแรกพิงไปรอรับลิซ่ากันเยอะมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับเมื่อเครื่องบินแลนดิ้งถึงแล้วเมื่อลิซ่าเนี่ยไปถึงซาอุดีอาระเบียที่ริยาตแล้วนะครับติดเทรนขึ้นมาเลยนะ นะครับทุกคนกับ hashtag ลิซ่าอินริยาดั่นเองนะครับเป็นทั้ง h a s h ท a g ที่เป็นภาษาของทางประเทศซาอุดิอาระเบียหรือว่าทางริยาดก็ยังมีแฮชแท็กลิซ่าอินริยาดนะครับที่เป็นภาษาไทยเมื่อลิซ่าเนี่ยเดินทางไปถึงแล้วนะครับก็คือติดเทรนขึ้นมาเลยแฟนๆเนี่ยเป็นรอต้อนรับกันเยอะมากๆเลยนะครับติดเทรนที่มีชื่อว่าลิซ่าอินริยาดนะครับเป็นภาษาของทางริยาดเองติดเทรนขึ้นมาในอันดับที่4เลยนะครับทุกคนบลิงที่นุ่นคือกรี๊ดกันรอมากๆถึงแม้ว่าการไปถึงครั้งนี้จะไม่ค่่ออยมีีรรูปหืววาดโ อะไรออกมาเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะครับแต่ว่าแฟนๆก็คือกรีดกันรอกันเยอะมากๆแล้วก็เทรนด์ทวิตเตอร์รอแล้วเพียงแค่มาถึงยังปังขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าในคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยจะต้องสนุกมากๆแน่นอนเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าคอนเสิร์ตนั้นจะมีโมเมนต์อะไรออกมาบ้างกับการแสดงที่ซาอุทิริยานเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยในตอนนี้แวะมาอัปเดตนะครับว่า Black พิ้งเนี่ยถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแฟนๆก็ได้ต้อนรับดีมากๆเลยโดยเฉพาะลิซ่านะครับแฟนๆเนี่ยแฮทวิตกันต้อนรับเยอะมากๆและก็ดูเหมือนทุกคน นนั้นจะมีความสุขและสนุกกันมากๆเลยนะครับถึงยังปลอดภยัยและก็ซิ่งสกูตเตอร์กระเป๋าไฟฟ้าต่อกันแบบสนุกสนานจริงๆไม่แน่นะครับว่าในซาวเชคเนี่ยเราจะได้เห็นสาวๆมาซิ่งกระเป๋าไฟฟ้านี้กันอีกรอบเดี๋ยวมารอดูกันนะครับจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันเรื่อยๆเลยสําหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ